แล้ววันนี้เราอยู่ใน Joy Exercise หรือสอบประมวลนะครับผมโดยที่กติกาในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นลดเลือดของตัวไอ้กล่องหน้าโง่เนี่ยนะครับผมแล้วก็ดาเมจของนักเรียนจะสามารถโจมตีได้แค่1ฮิตเท่านั้นดังนั้นแล้วการเลือกตัวละครที่มีการโจมตีฮิตเยอะๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมในการลงส่วนตัวละครซัพพอร์ตนะครับให้ทำการเลือกตัวละครที่มีการโจมตีสกิล EX ที่มีจำนวนฮิตเยอะๆหรือมีการลดคอสหรือเร่งคอสนะครับผมให้สามารถใช้รันสกิลตัวละครที่มีการโจมตี EX ได้เร็วๆรวมทั้งใช้ตัวละครที่มีสกิลในการเร่งความเร็วในการโจมตีของตัวละครนักเรียนของเรานะครับก็จะช่วยทำให้เราสามารถผ่านด่านตัวของสอบประมวลรอบนี้ได้อย่างง่ายดายส่วนของผมเนี่ยก็คือวุดวิดเพราะว่าตัวละครเล่นการโจมตีไม่ค่อยมีเลยส่วนตัวละครที่มีการเล่นการโจมตีเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะว่ามีตัวไหนบ้าง